ประเด็นนั้นไม่เห็นนะมีสัญญาณของลูกศิษย์ของแม่ครูพันธุ์ถึงศิลป์แห่งชาติค่ะก็จะกล่าวถึงเรื่องราวของแม่ครูพอสังเกตนะคะจริงๆเรื่องประวัติของแม่ครูนั้นหลายท่านคงรู้จักอยู่แล้วมีความโดดเด่นของแม่ครูโดยเฉพาะเรื่องฝีปากนะคะที่ได้เริ่มรู้จักกับแม่ครูพันธุ์ถึงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543เห็นว่าแม่ครูคนนี้เก่งมากจริงๆนะแล้วก็แต่งเพลงรวดเร็วทำอะไรก็เร็วทุกอย่างสามารถที่จะคุมดีทำรถแปลงอะไรก็ได้ที่สมัยไหนก็ทำได้นั่นคือสามารถแล้วก็มีความสามารถในด้านดนตรีเพราะท่านเคยเป็นนักดนตรีของสมัยที่เป็นวิทยาลัยพยาบาลนะฮะคือโรงพยาบาลราชวิถีนะเป็นเป่าไซซ์โซนความเป็นนักดนตรีที่โดดเด่นได้เก่งจนต่อมาก็ได้มาเข้าวงการเพลงได้รู้จักกับคุณสมานกาญจนบุรีวันเกิดเลยนะคะแล้วก็จนถึงคุณสมานก็ได้ตั้งชื่อให้ชื่อความที่รู้นะจะสุขภาพที่รู้นะคะจนท่านต่อมาท่านได้มาสัมผัสอยู่ในเรื่องสนุกสนานกับองค์สมรักพรนะคะแต่หมดแรงโด่งดังมากมายที่ท่านรู้จักตัวก็คือเพลงของคุณหมอการเป็นนักดนตรีที่
่ได้ฝึกฝนและเรียนรู้ทฤษฎีโน้ตสากลรวมทั้งปฏิบัติเป่าแซกโซโฟนเล่นเปียโนเครื่องคีย์บอร์ดอื่นๆและการดีดกีตาร์ฮาวายครับในชีวิตนะครับของท่านนะครับท่านเป็นผู้ที่มีภาระที่หนักนะครับทั้งสองบาทที่แบกไว้ให้กับลูกหลานนะครับแต่ท่านก็ยังคงแสดงความแข็งแกร่งไม่ยอมติดปากออกไปนะครับแล้วก็นับว่าท่านเป็นที่ผู้มีบุญนะครับที่มีกัลยาณมิตรที่ดีหลายท่านให้ความช่วยเหลือท่านได้เคยพูดคุยให้ฟังว่าโชคดีที่มีท่านอาจารย์ดร.รัชนีชันชูนะครับเจ้าของเรียนปราโมทวิทยาที่กรุณาให้คุณพี่ลุงพระบุญชาได้ไปสอนสื่อที่นั่นนะครับทำให้มีรายได้ท่านยังให้ความเมตตากับน้องฝนแก้วหลานสาวคนเดียวของคุณลุงพระบุญชาในปัจจุบันนะครับอีกทั้งยังมีท่านประธานเทพคงและคุณคงเทพอัครพวรจากเฉลิมกรุงทีวีที่เมตตานะครับให้มีงานทำนะครับรวมถึงที่พักในขณะที่คุณครูได้ไปทำงานที่บริษัทดิจิเซลจำกัดด้วยรายการมิตรผู้ใหญ่ท่านที่ได้ดูศรัทธาให้ความเคารพรักมากและได้ร่วมงานกันท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านวีระโรจนะโรจน์พงษ์จันทร์รัตน์คุณหนึ่งท่านที่ดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับในนามของลูกหลานนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ท่านที่ท่านได้เมตตาแล้วก็ท่านกดจำได้เสมอนะครับขอกราบส่งคุณยายคุณครูคุณแม่พรพิรุณศิลปินแห่งชาติสู่สวงสวรรค์เป็นดินแดนที่จะมีแต่ความสุขสงบแล้วร่มเย็นเพื่อให้แม่ครูได้พักผ่อนหายเหนื่อยต่างๆที่เคยได้แบกรับไว้นะครับซึ่งแม่ครูก็จะได้นำพาความสามารถทั้งหลายที่มีขึ้นไปรังสรรค์บทเพลงด้วยความสุขงานด้านปัญญาที่มีแต่ความสุขงานของท่านขอบคุณครับ